สวัสดีค่ะทุกคนมาสอบนะก็ผ่านแล้วนะคะใช้รถมินิสอบรถคันนี้เลยนะคะไม่บอกข่าวดีกับใครรอกันนะคะเฮ้ยI got this learner permit stamp. Yeah, I passed already. So how about your license? He gonna send by mail. Oh, okay. Oh, so fun! Congratulations. Thank you. Where will Peanuts pass? You did? Yeah. Now you know how to turn and go forward. Uh huh. Yeah. No. And it make up. But did you rest last night? Yeah. ลาซีดปะปากซีดนิดนึง ไม่มีเอาลิฟต์มาหมดเย่แล้วในที่สุดเราก็ได้ขับรถมาเที่ยวพักแล้วนะคะมาดูกันวันนี้ก็จะไปช้อปปิ้งเนาะเดี๋ยวนัดอ่ะก็จะมาแชร์ประสบการณ์สอบขับรถที่อเมริกาให้กับเพื่อนๆทุกคนเนาะว่าเขาถามอะไรบ้างก็ขึ้นรถกันดีกว่าค่ะไปขึ้นรถกันดีกว่าค่ะก็พอเราขึ้นรถที่สอบขับรถแล้วนะคะเขาก็เราอ่ะก็ต้อง acting เยอะนิดนึงนะแบบว่ามองปรับกระจกซ้ายขวาดูเรียบร้อยไหมคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วคันเนี้ยเขาก็จะมาแล้วก็จะมีคนถามเราว่าเออไฟเลี้ยวอยู่ไหนไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาแล้วก็โลบีมไฮบีมเนาะที่มันปรับตรงนี้เนาะแล้วก็เขาจะให้ปัดน้ำฝนเขาบอกให้ปัดน้ำฝนแล้วก็ปึ๊บก็แบบไฟปึ๊บปึ๊บปึ๊บข้างหลังปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็แฮนด์เบรกเราขับรถเราต้องรู้นะว่าตำแหน่งที่เขาถามมันอยู่ตรงไหนเอ้ยฮอนอย่าลืมฮอนด้วย แล้วคราวนี้ผู้คมสอบนะคะเขาก็จะขึ้นรถมาเนาะเอ้ยด่านแรกที่ต้องสอบเนาะก็คือสอบพาราเรลปาร์กิ้งค่ะถ้าสอบพาราเรลปาร์กิ้งไม่ผ่านก็คือจบกลับบ้านเลยแล้วก็อย่าเพิ่งออกตัวเลยคือตอนที่ครูมานั่งอะแบบรอแบบให้ครูเขาคาดเข็มขัดก่อนแล้วค่อยแบบถอยหลังเพื่อที่จะไปสอบพาราเรลปาร์กิ้งหรือออกตัวไปนะคะดูโอเวอร์โชลเดอร์ดูใบสปอร์ตด้วยนะคะว่าแบบต้องแอคติ้งอ่ะไม่ใช่แบบดูแบบห้ามดูอันนี้เลยนะคือแบบต้องแบบดูใบสปอร์ตดูโอเวอร์โชลเดอร์ให้ดีๆนะคะอย่าลืมนะท่าแรกคือสอบพาราเรลปาร์กิ้งค่ะถ้าพาราเรลปาร์กิ้งไม่ผ่านจบเลยกลับบ้านเขาก็จะมีกลวยเนาะให้ดูเหมือนที่ไทยกลวย3กลวยเดี๋ยวนะจะแปะลิงก์ที่นะดู YouTube เนาะเขาบอกเทคนิคเลยว่าต้องดูกระจกไหนเห็นกลวยนั้นปุ๊บต้องหยุดยังไงเดี๋ยวนะแปะลิงก์ที่แคปชั่นนะไปลองดูแล้วก็ลองสอบขับเนาะแล้วคราวนี้ครูก็จะบอกว่าเออเนี่ยลองขับวนตรงนี้ซิน่ะแล้วเวลาเราขับใช่ไหมคะเราเห็นสต็อปไซน์ปุ๊บเราต้องหยุดเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเราต้องแบบเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนาะพอแบบวนเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาให้เราจอดรถตรงไหนก็ได้เว้ยคราวนี้เขาก็นิ่งเว้ยคราวนี้ก็บอกว่า I have something to tell you congratulations you pass โอ้ย thank you so much ตอนนี้ก็คือแบบก็เย้โอเคก็ผ่านเรียบร้อยนะคะเราว่าสอบที่อเมริกาเหมือนง่ายกว่าที่ไทยไงก็ไม่รู้ว่าที่ไทยแบบว่าต้องมีหน้าเข้าซองหลังเข้าซองปะที่นี่ไม่มีนะคือแบบพาราเรลปาร์กิ้งแล้วก็ขับวนแล้วก็สปีดลิมิตต้องดูให้ดีค่ะสปีดลิมิตอย่าเกินบ๊ายบาย